เดือดสนั่นเมื่อที่ชายหนุ่มกลาท็อปฟอร์มไม่หยุดจริงๆเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ล่าสุดชูนิ้วกลางเฟซบุ๊กแจกแฟนคลับเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากจนชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นโซเชียลเมื่อหนุ่มกลานักร้องดังได้ออกมาไลฟ์สดยุติความสัมพันธ์27ปีภรรยาจูนเพ็ญชุลีโดยยอมรับแยกกันอยู่กับครอบครัวมา2ปีและจะเคลียร์เรื่องหย่าให้จบภายในสิ้นเดือนนี้ในเวลาต่อมาทางด้านพี่ชายหนุ่มกลาโผล่คอมเมนต์แซะกลางเฟซบุ๊กจูนเพ็ญชุลีหลังน้องชายเตรียมหย่าว่าจะคนดีท่ามกลางชาวเน็ตที่เห็นแล้วทนไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าอยากเห็นหน้าพี่ชายจังบางทีมือที่3ก็มาในรูปแบบพ่อแม่พี่น้องนี่แหละล่าสุดจะไปเยี่ยมซะหน่อยหาไม่เจอแล้วค่ะในขณะที่น้องสาวหนุ่มกลาโพสต์เฟซบุ๊กแซะจูนเพ็ญชุลีว่ารักและซัพพอร์ตจิตใจหนุ่มซังเหมือนเดิมมันเรื่องในครอบครัวเขามันละเอียดอ่อนไม่ควรออกมาเปล่าประกาศเรื่องในบ้านด้วยซ้ำมันก็เจ็บปวดกันทุกฝ่ายแต่แค่เป็นคนสาธารณะไงอินได้ไม่ว่าผิดหวังได้ไม่ว่าสิทธิบุคคลแต่อย่าโหนคนในครอบครัวพวกเราละกันเนอะคิดแทนครอบครัวคนอื่นไปหมดรู้ลึกรู้ดีกว่าคนในบ้านสุดไม่เคยโพสต์ให้ร้ายหรือทำร้ายใครนะแต่นี่มันที่ผมแม่คนดีและยังมีแฮชแท็กทิ้งท้ายด้วยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันนี้ทีมครอบครัวฝั่งเราญาติเราไม่มีใครทิ้งโน้นเลยงงปากเพราะทนมานานออกไปสักทีเถอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านพี่ชายหนุ่มกลาโพสต์แซะน้องสะพ้ายจูนเพ็ญชุลีอีกแล้วหลังได้ออกมาแชร์โพสต์ของหนุ่มกลาที่เขียนว่าหนุ่มกลายังมีคนดูคอนเสิร์ตทางร้านไม่ได้ยกเลิกแต่อย่างใดซึ่งทางด้านพี่ชายหนุ่มกลาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณครับที่รักในผลงานไม่ใช่รักเมียศิลปินเพราะเมียไม่ได้มีเพลงให้ฟังนะล่าสุดทางด้านพี่ชายหนุ่มกลาท็อปฟอร์มไม่หยุดเปลี่ยนรูปโปรไลฟ์ล่าสุดชูนิ้วแจกกลางเฟซบุ๊ก